ครับวันนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับสุพรรณบุรี FC เรามาคว้า3แต้มนะครับกลับไปฝากพี่น้องชาวแฟนคลับทุกคนนะครับสกอร์4-2นะครับอาทิตย์หน้าต้องขอวิงวอนแฟนๆทุกคนนะครับอาทิตย์หน้าจะเป็นหนึ่งในแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเจอมานะครับปะทะกับกระบี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยกระบี่อยู่ที่หัวตารางถ้าว่าไม่แน่นะครับอาทิตย์หน้าวันเสาร์ถ้าเราชนะเราอาจจะกลับไปอยู่ที่หัวตารางใหม่ฉะนั้นทุกๆหนึ่งแรงเชียร์ทุกๆหนึ่งแรงใจที่มีให้กับขุนพลของเราทุกๆคนที่อยู่ในสนามนั้นเป็นกำลังสำคัญนะครับฝากพี่น้องชาวแฟนคลับชาวสุพรรณทุกๆคนเลยนะครับทำให้สนามแตกกันอีกสักครั้งขอบคุณครับ